สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากออสเตรียนะคะโรตีชาแนลค่ะตะกร้าพร้อมแล้วค่ะตามโรตีมาเก็บแอปเปิ้ลกันเลยค่ะอันนี้อยู่ใกล้รังผึ้งของพ่อนะคะเมื่อก่อนรังตรงเนี้ยมันจะมีผึ้งอยู่แต่ตอนนี้คิดว่ารังเนี้ยพ่อเขาหลือออกไปแล้วนะคะไม่น่าจะเป็นอันตรายแล้วค่ะคำสุภาษิตนะคะที่เขาบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะในภาษาเยอรมันเนี่ยเขาก็มีคำเปรียบเทียบเหมือนกันเขาจะใช้ว่าแอปเปิ้ลหล่นไม่ไกลต้นนะคะต้นนี้จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแค่นี้โรตีก็คิดว่าพอแล้วนะคะโอ้ยน้ำในกะละมังมันสะท้อนมาโดนหน้าพอดีเลยเป็นเอฟเฟกต์เดี๋ยวที่เหลือที่มันร่วงเพราะว่าฝนตกกันนะคะฝนตกมาหลายวันแล้วเหมือนมันจะร่วงลงมาเยอะลมพัดแรงอะค่ะเดี๋ยวโรตีค่อยมาเก็บแล้วก็เอาไปทำขนมหรือว่าเป็นเอาไปทำเป็นแอปเปิลมูสอะนะคะอันนี้เนี่ยโรตีเก็บเดี๋ยวว่าจะไปฝากน้องๆเขาอะนะคะที่ทำงานนะคะเขาทำกับข้าวมาให้โรตีกินบ่อยค่ะไม่มีอะไรตอบแทนช่วงนี้แอปเปิ้ลออกก็เลยเก็บไปฝากน้องเขานิดนึงอะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ